ัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะเพื่อนๆค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้ใบเตยก็มาเล่นพิกอะคาร์ดเช่นเคยนะคะกับหัวข้อในวันนี้ค่ะเพื่อนๆเร็วๆนี้คุณกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเร็วๆนี้นะคะคุณกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณเลือกมาเลยค่ะ1กองที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะเลือกมาเลยเลือกมาเลยจากฝั่งซ้ายมือนะคะ1 2และ3นะคะจากฝั่งซ้ายมือนะคะ1 2และ3นะคะบรูมนะคะลิตเติ้ลนะคะมิสซันชัยนะคะเลือกมา1ใบที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วไปฟังคำทำนายกันนะคะว่าเร็วๆนี้คุณกำลังจะดึงดูดสิ่งใดนะคะเข้ามาในชีวิตคุณเลือกมาเลยค่ะนิ่งไปแล้วนะคะแน่นิ่งไปแล้วค่ะแม่หมอโอเคนะคะคุณน่าจะได้กองไพ่แล้วนะคะเราไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1กองที่1ด้วยนะคะต้อนรับคุณเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะคะเจอกับใบเตยที่นี่ที่เดิมค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะคลื่นความถี่ตรงกันแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันว่าเร็วๆนี้คุณกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตคุณนะคะก็ไปเช็คพลังงานกันก่อนนะคะใครที่เลื่อนมาเจอใบเตยด้วยความบังเอิญนะคะยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe นะคะฝากกด Subscribe ก่อนนะคะฝากกด Subscribe ก่อนเมื่อสุด Subscribe แล้วนะคะก็มาเป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อนๆค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะให้สบายอกสบายใจให้สบายจิตสบายใจนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามารับชมรับฟังในทุกๆวันนะคะใบเตยขอขอบคุณมากๆนะคะทุกๆการรับชมรับฟังทุกๆการกดไลค์กดแชร์ทุกๆการติดตามขอบคุณนะคะที่อยู่กับใบเตยในทุกๆวันนะคะโอเคเราไปดูกันเลยค่ะว่าช่วงนี้เราเป็นยังไงบ้างสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1นะคะโอ้มาลึกกึ๋กยมาลึกกึ๋กยลูกบอลนะคะแล้วก็มีรูปอะไรเนี่ยมนุษย์ต่างดาวมีเครื่องหมายแชทใช่ไหมคะของขวัญแล้วก็มีแตงโมแล้วก็มีเครื่องมือสื่อสารแล้วก็มีกับซ่อมแล้วก็มีพี่จนสลัดแล้วก็มีนาฬิกานะคะไปเช็คกันเลยค่ะคุณอาจจะได้รับของขวัญของฝากของถูกใจสิ่งดีๆนะคะที่กำลังจะเข้ามานะคะในชีวิตคุณเป็นสิ่งพิเศษนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คพลังงานภาพรวมของเราก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าเรากำลังจะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตเรานะคะไปดูซิอย่าเพิ่งล้มค่ะเรากำลังจะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตเราคะแต่ก่อนอื่นเราไปเช็คเราก่อนนะใช่เราไหมที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดหรืออาจจะไม่ได้แบบตรงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นฟังอย่างมีสติแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะโอเคไปดูกันเลยค่ะขึ้นมาใบแรกเป็น5ไม้นะคะ2ดาบค่ะ Emperor Devil นะคะเหมือนคุณเจอตัวจี๊ดนะคะเจออะไรจี๊ดๆในใจแน่ๆเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีพลังงานค่อนข้างที่จะคร่ำเคร่งจริงจังเอาจริงเอาจังต้องการที่จะหลีกหนีกับสถานการณ์ที่มันทำให้คุณวุ่นวายใจคุณอาจจะเป็นชาวเมษนะคะมังกร
กันนะคะแล้วก็มีธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุไฟธาตุดินนะคะเมษสิงห์ธนูใบเตยมองว่าตัวคุณเองอ่ะอาจจะมีเรื่องเข้ามานะคะทำให้คุณต้องคิดมากต้องกังวลใจนะคะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายกรัดกลุ้มกังวลใจนะคะมีปัญหาเข้ามานะคะให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจนะคะหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องเครียดเครียดเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะตัวคุณก็เป็นคนที่บุคลิกก็แข็งแกร่งเข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นคนที่นิ่งนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรจะเจออุปสรรคใดๆคุณนิ่งนะคะคุณมีวิธีการจัดการอารมณ์ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะถึงแม้ว่าจิตใจของคุณจะว้าวุ่นสักแค่ไหนนะคะคุณก็ไม่แสดงออกหรือไม่ได้ไปบอกไปเล่าไปแชร์ให้คนอื่นได้รู้ด้วยนะคะคุณประคับประคองสถานการณ์แล้วก็กำลังพยายามนะคะแก้ไขปัญหาด้วยตัวของคุณเองนะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนเลยคือความอดทนคืออำนาจคือบารมีนะคะที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะตัวคุณเองอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่วุ่นวายใจบ่อยๆตัวคุณเองก็มีวิธีการนะคะจัดการปัญหาความคิดความเครียดนะคะความกังวลใจได้นะคะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถหลายด้านหลายทางนะคะแล้วก็สม่ำเสมอกับชีวิตนะคะก็มีระบบระเบียบมีแบบแผนนะคะมีวินัยกับตัวเองนะคะบางท่านก็อาจจะต้องไปเจอกับสถานการณ์ที่ยุ่งยากใจบ่อยๆ 20-30% บางคนก็ไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นสีเทาๆนะคะสีเทาๆในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงเรื่องของงานก็ได้เรื่องของความรักก็ได้หรือสถานการณ์ที่บางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็เลยอาจจะไปเจอกับสถานการณ์เทาๆต้องว่าอย่างนี้นะคะก็มีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณเครียดแหละนะช่วงนี้มันก็ไม่ได้มากมายจนถึงขั้นคุณไปต่อไม่ได้คุณก็ยังประคับประคองชีวิตของคุณนะคะให้ไลฟ์ต่อไปได้เรื่อยๆนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณในบางเรื่องนะคะอาจจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณในบางเรื่องเขาไม่ได้แบบจริงใจกับคุณนะคะอาจจะใส่หน้ากากเข้าหาคุณตีสนิททำเป็นเห็นอกเห็นใจคุณทำเป็นเข้าอกเข้าใจคุณนะคะแต่ที่ไหนได้แอบแทงข้างหลังนะคะจนพรุนเลยทีเดียวนะคะไม่รู้ว่าไปใส่สีตีไข่อะไรไว้บ้างช่วงนี้ให้ระวังนิดนึงก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเห็นกงล็อกของโชคชะตาหมุนนะคะคุณน่าจะได้รู้ได้เห็นละอะไรที่มันควรจะรู้ควรจะเห็นเดี๋ยวจักรวาลเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเปิดทางให้เองนะคะคุณจะได้ระมัดระวังตัวได้ถูกในช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันมีคนที่แบบอาจจะไม่ได้หวังดีกับคุณเท่าไหร่อ่ะทำทีเป็นมาสนิทกับเราแล้วที่ไหนได้โอ้โหแทงจนพุนนะคะอันนี้คือระวังนะแล้วก็ระวังเรื่องการลงทุนผิดประเภทด้วยนะคะหรือกรณีที่แบบมีการลงทุนอะไรที่มันแบบดูผลตอบแทนมันดูสูงแล้วมันแบบดูแบบมันไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยให้คุณพิจารณาดีๆนิดนึงนะคะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องกรองดีๆนะคะอย่าเพิ่งไปเชื่อทั้งหมดที่เราได้ยินนะคะเพราะว่าทั้งหมดที่เราได้ยินมันอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกนะโอเคเราไปดูกันต่อนะคะเพื่อนๆว่าเร็วๆนี้เรากำลังจะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตเรานะคะไปดูสิอันนี้คือพลังงานของเราประมาณนี้นะแต่ก็เห็นความนิ่งเห็นความเงียบแล้วก็เห็นเหมือนกับคนแก่เรียนอะแก่เรียนในที่นี้ก็คือเป็นช่วงที่คร่ำเคร่งอยู่กับการพัฒนาตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะไปดูเราซิว่าเร็วๆนี้จะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตเราใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะไม่เคยยังไม่เคยใช้นะคะรีวิวไปด้วยเนี่ยยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะคะใหม่ๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะแล้วมาดูกันนะคะว่าเรากำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตเราโอเคตัดภาพเลยนะได้มาแล้วนะคะ
แกะเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆรีวิวไพ่ไปในตัวนะคะ มีทุกสำรับเลยนะคะอ่ะมาเช็คกันนิดนึงว่าเร็วๆนี้เราจะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตเรานะคะขอให้ไพ่นำทางขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางขอให้จักรวาลนำทางให้เราได้รับคำตอบดีๆนะคะมาส่งพลังงานดีๆให้เพื่อนๆทุกๆวันนะคะในทุกๆวันหรือในแต่ละวันที่ไปเตยมาทำคลิปนะคะมันก็แตกต่างกันไปต้องว่าอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของเพื่อนๆกลุ่ม1เด็ก1กันเลยหลังไพ่สวยนะคะเพื่อนๆขอเปิดทีเดียวเลยค่ะโอเคเรากำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตเราคะก้าวดาบค่ะดึงดูดอะไรเนี่ยมากับดาบแฮงแมนค่ะคุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นของมีคมอ่ะต้องใช้มีดใช้กรรไกรหรือเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ก็ได้นะกลุ่ม1เด็ก1อัศวินดาบก็มาเจ้าค่ะมาคิงดาบก็มาเจ้าค่ะให้มันได้อย่างนี้สิควีนดาบก็มาเจ้าค่ะเด็กถือดาบ3ถ้วยเย้เราไม่มีไพ่ดาบหมดทุกใบนะคะเราก็ยังมีไพ่ช่วย The Magician แล้วก็มี10ไม้เย้นะคะสิ่งที่ไปได้มองเห็นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่1กองที่1นะคะสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณก็คือ1ละนะคะคือความมั่นใจในตัวเองนะคะในช่วงนี้ที่เพื่อนๆเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะหรือนะคะเปิดมาฟังด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะคะเข้ามาฟังวันนี้สิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณก็คือ1เลยคือความมั่นใจในตัวเองนะคะคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะคิดอ่านอะไรค่อนข้างที่จะชัดเจนมีเหตุมีผลมีเป้าหมายช่วงนี้อาจจะคิดเยอะคิดมากเห็นไหมก้าวดาบขึ้นมาคุณอาจจะคิดมากเป็นพิเศษคิดเยอะเป็นพิเศษนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันเป็นความคิดที่ได้รับการกลั่นกรองที่ดีซึ่งเป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่คุณได้รับแล้วนะคะมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียถามว่าคิดมากดีไหมมันก็มีมุมที่ดีแล้วก็มันก็มีผลที่มันไม่ดีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำในช่วง1เดือนไม่เกิน3เดือนหรือในช่วงนี้ที่คุณเข้ามาฟังคุณจะต้องลดความคิดมากลงนะคะลดลงสัก 10% หรือ 20% ก็ได้นะคะประมาณนี้เพราะว่าบางอย่างที่คุณคิดเยอะคิดมากเกินไปอ่ะมันอาจจะทำให้คุณป่วยไม่สบายได้ปวดศีรษะนอนไม่หลับเครียดหรือว่ามันจะบั่นทอนสุขภาพจิตของคุณได้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังแต่ถามว่าคิดมากแล้วดีไหมดีค่ะเพราะว่าคุณกรองเอาสิ่งที่ดีที่สุดกรองเอาคำตอบที่ดีที่สุดให้ตัวคุณเองซึ่งมันก็เป็นข้อดีสำหรับคุณนะคะแล้วก็ไปเตยเห็นไพ่อะไรอีกคะไพ่ของการเริ่มต้นนะคะในเรื่องของความคิดนะคะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรหรือเริ่มที่จะทำอะไรนะคะไปได้มองว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีที่มันกำลังเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรธุรกิจเริ่มเรียนคอร์สสั้นๆเรียนออนไลน์นะคะหรือเริ่มทำอะไรก็ตามที่คุณให้ความสนใจอ่ะคุณก็ไปถูกทางแล้วนะเหมือนช่วงนี้คุณมีความมั่นใจในตัวเองแล้วคุณกล้าทำกล้าคิดกล้าลุยกล้าเดินหน้ากล้าผจญภัยกล้าลุยกล้าเสี่ยงเป็นช่วงที่มีอำนาจในตัวเองนะคะไม่ละล้าละลังนะคะไม่รังเลใจต้องว่าอย่างนี้นะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าเดินต่อไปข้างหน้านะคะแล้วก็ทุกๆความเจ็บปวดทุกๆความเสียใจหรือทุกๆความอดทนที่มันขัดเกลาคุณให้คุณกลายเป็นคนที่มีคุณภาพอ่ะไม่ได้ว่ามันเป็นวัคซีนที่ดีที่คุณได้รับมามากมายแล้วแหละนะคะอะไรก็ตามที่คุณทำอยู่หรือคุณคิดอยู่ตอนนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะคะเย้นะคะลุย
ไปต่อนะคะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรจะเป็นไปในทิศทางไหนคุณจะประสบความสำเร็จมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นไปนะคะบอกเลยว่าสำหรับเพื่อนๆเด็กหนึ่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ง่ายนะคุณอาจจะต้องใช้กำลังกายกำลังใจความคิดสติปัญญามากสักหน่อยนะคะไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดๆหรือทำอะไรก็ตามแต่นะคะทุกๆความพยายามของคุณมันได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มราคาเพราะฉะนั้นทำต่อไปอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะเป้าหมายในชีวิตชัดเจนแล้วคุณเดินต่อโอกาสที่คุณจะไปถึงฝั่งฝันก็สูงนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้อดทนนะ10ไม้ขึ้นมาช่วงนี้อาจจะงานหนักสักหน่อยหนักจนคุณไม่มีเวลาพักผ่อนหนักจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอยากพักอะแต่มันยังพักไม่ได้นะคะแฮงแมนบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยยังพักไม่ได้นะก็ต้องทำต้องสาดสางต้องเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลงตัวซะก่อนแล้วคุณจะได้รับการเฉลิมฉลองนั่นคือ3ถ้วยการเฉลิมฉลองสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเห็นไหมไพ่ดีๆก็ขึ้นมามันเป็นพลังงานที่ดีค่ะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนอาจจะจบโปรเจกต์ที่แบบโอ๊ยทำมาหลายปีนะคะโปรเจกต์นี้ทำมานานแล้วค่ะยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่จบกระบวนการสักทีคุณก็จะจบกระบวนการนี้ในเร็วๆนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นอย่า กังวลใจไปเลยนะคะสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนขอแค่คุณวางใจแล้วก็เชื่อใจนะคะคุณก็จะไปดึงดูดเอาความมั่นใจดึงดูดเอาความสำเร็จมาสู่ชีวิตคุณต้องว่าอย่างนี้สำหรับเด็ก1กอง1คือพลังงานดีมากเลยนะคะไปดูต่อค่ะว่าเป็นยังไงพลังงานเราเป็นยังไงอีกคะอีกสัก1แถวก่อนจะจบคำทำนายในวันนี้นะคะเก้าไม้8ไม้ The Wheel ว้าวเหมือนกล่องไพ่เลย Hermit ออกมาตั้งแต่ช่วงแรกเลยแล้วก็ Death นะคะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะหรือการที่คุณจะชำระร้างนะคะเคลียร์ Energy ลบๆเคลียร์ Energy เก่าๆเคลียร์พลังงานลบๆทิ้งไปอะไรไม่ดีกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะคุณจะไปดึงดูดเอาสิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆนะคะช่องทางการรับเงินใหม่ๆหรือการงานใหม่ๆหรือเพื่อนหรือสังคมที่ดีนะคะคุณจะไปดึงดูดเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตนะคะกงล้อของโชคชะตาหมุนมาถึงจุดเปลี่ยนนะคะจุดเปลี่ยนนี้จะเป็นการเริ่มต้นนะคะเห็นผลผลิตไหมคะสีเขียวๆจากผู้ชายคนนี้ที่เขามีอยู่บนอุ้งมือเขาอะนะคะมันเป็นการเริ่มต้นนะคะเกี่ยวกับสรรพสิ่งในชีวิตนะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของสติปัญญาช่วงนี้แจ่มแจ้งนะคะชัดแจ๋วนะคิดอ่านทำอะไรเนี่ยจะมีสติจะรอบคอบมากขึ้นคุณจะนิ่งขึ้นจะไม่แบบใจร้อนวู่วามแบบทำอะไรผีผามตามใจตัวเองอะมันจะเป็นช่วงที่คุณมีความนิ่งมีความสงบในจิตใจแล้วคุณก็จะไปดึงดูดเอาพลังงานที่มันคล้ายๆกับคุณเข้ามาในชีวิตคุณนะคะนี่คือสิ่งที่ใบเตยมองเห็นส่วนคนที่ไปอยู่ต่างแดนต่างที่ต่างถิ่นก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงถามว่าเมื่อไหร่จะได้เดินทางกลับมาบ้านเกิดเดี๋ยวก็ได้เดินทางกลับมาบ้านเกิดนะคะสถานการณ์โรคระบาดซาลงคุณน่าจะได้เดินทางกลับมาบ้านเกิดของคุณนะคะก็ช่วงนี้พลังงานไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความรักแต่จะเป็นเรื่องของการงานคุณน่าจะโฟกัสที่เรื่องการงานการเงินนะคะไพ่เงินก็ยังไม่เห็นขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นงานหลักๆเลยแต่ว่างานกับเงินมันก็มาคู่กันเพราะฉะนั้นบริหารจัดการให้ดีแล้วชีวิตจะมีสุขนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะก็ถือว่าดีนะมันเป็นอะไรที่แบบมันอาจจะแบบงานเยอะจนคุณไม่มีเวลาพักผ่อนอ่ะมันก็เลยอาจจะทำให้คุณเครียดได้ต้องว่าอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะทำอะไรประสบความสำเร็จแน่ๆค่ะเพื่อนๆอย่ากังวลใจไปเลยนะคะไพ่สรุปของเราค่ะสำหรับใบสรุปของเรานะคะบรูมนะคะพูดถึงเรื่องของการ
เบ่งบานนะคะพูดถึงเรื่องของออร่านะคะหรือสิ่งต่างๆที่มันกำลังจะผลิดอกออกผลเหมือนดอกไม้นะคะที่ได้รับการดูแลประคบประหงมนะคะกำจัดวัชพืชรดน้ำพรวนดินนะคะมันก็ได้รับการดูแลอย่างดีแล้วมันก็เติบโตอย่างสวยงามนะคะจิตใจของคุณจิตใต้สำนึกของคุณก็เช่นกันหากได้รับการดูแลอย่างดีนะคะในไม่ช้าคุณจะไปดึงดูดเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่คู่ควรที่สุดเข้ามาในชีวิตคุณนะคะขอให้เพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่1กองที่1นะคะมีความสุขมากๆประสบพบเจอแต่ความดีงามนะคะขอให้คุณมีความรักความเมตตานะคะความปรารถนาดีแก่เพื่อนมนุษย์นะคะแก่ตัวเองแล้วคุณก็ขอให้คุณนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่2กลุ่มที่2ด้วยนะคะใครยังไม่กดติดตามยังไม่กดซับตะไคร้นะคะซับตะไคร้ไว้ด้วยนะคะส่วนใครที่กดติดตามแล้วนะคะเข้ามารับชมรับฟังในทุกๆวันใบเตยขอบคุณมากๆทุกๆการรับชมรับฟังนะคะก็มาเป็นเพื่อนกันนะคะใบเตยมาส่งพลังงานดีๆให้คุณทุกวันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นพิกอาการกันนะคะมาในหัวข้อนี้นะคะเร็วๆนี้คุณกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตคุณไปดูกันเลยค่ะดูลูกเต๋าก่อนเช่นเคยนะคะพิกตายดอกไม้เครื่องมือสื่อสารรถยนต์เดอะมูนเดอะซันแตงโมรูปคนน้ำตาซึมนะคะร้องไห้แง่ๆแล้วก็มีเทียนวันเกิดนะคะใครเกิดวันนี้เดือนนี้ Happy Birthday to you เป่าเทียน ขอให้คุณมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกประการเลยค่ะเราไปดูกันเลยค่ะช่วงนี้เราเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างพลังงานเรายิ้มแฉ่งอยู่หรือเปล่าหรือเป็นยังไงก้าวไม้เด็กถือดาบแล้วก็มีเดอะสตาร์เดอะสเตรนจ์แล้วก็มี8ถ้วยนะคะไปแล้วหันหลังให้แล้วกลับมาก่อนอย่าเพิ่งไป acting เวอร์อีกแล้วใบเตยนะกลับมาก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งหันหลังให้ใบเตยนะคะอย่าเพิ่งงอนใบเตยนะก้าวดาบอัศวินถ้วยควีนเหรียญควีนไม้แฮงแมนโอเคปวดจิตปวดใจด้วยเรื่องอันใดกันใครมาทำให้เพื่อนๆใบเตยห้อยหัวตองแตงลงมาแบบนี้ทำให้กรัดกรุ้มกังวลใจก็อาจจะมีบางท่านนะคะ 20-30% น่ะอาจจะมีเรื่องคิดเรื่องกังวลใจมีเรื่องทำให้คุณแบบขุ่นมัวนะคะจิตใจมันขุ่นมัวนะคะคุณอาจจะรู้สึกเครียดนอนไม่หลับนะคะหรือว่าหลับยากก็ได้ในช่วงนี้นะคะมีเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมนะคะราศีกุมราศีสิงประมาณนี้เมษสิงธนูแล้วก็ธาตุลมธาตุน้ำนะคะจริงๆเราคุณเป็นคนจิตใจอ่อนโยนจิตใจดีนะแล้วก็มีมุมที่แข็งนอกอ่อนในอยู่เหมือนกันเป็นคนเก่งอะวางตัวเป็นเข้าสังคมเป็นอยู่เป็นอะแล้วก็ช่างสังเกตอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ก้าวล้ำหรือไม่เข้าไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่คุณรู้ว่าตัวเองควรอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วมีค่ามีราคาคุณอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนแล้วเขาไม่เห็นค่าเขาไม่เห็นราคาคุณก็ถอยนะคะคุณเป็นคนที่ตรงๆแหละบางที
ตรงเป็นคนที่ไม่ชอบการทะเลาะเบาแหวงทุกกรณีคุณเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนฉลาดวางตัวเป็นแล้วก็เป็นคนที่ดูดีดูถ้าเป็นผู้หญิงก็คือดูสวยเลอค่าเลยสวยนะคะสวยงามแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่พร้อมที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาคนอื่นผู้อื่นอยู่เสมอจิตใจดีนะคะมีความทันสมัยมีความฉลาดในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้อะไรค่อนข้างรวดเร็วคิดเองทำเองศึกษาเองเรียนรู้เองแล้วก็ทำอะไรด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่คุณใช้ความอดทนมากกว่าทุกๆคนที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะกว่าคุณจะมาเป็นควีนเหรียญควีนไม้คุณใช้เวลาเนิ่นนานนะคะในชีวิตของคุณอ่ะคุณจะต้องใช้ความอดทนใช้สติปัญญาใช้ความสามารถใช้ความเพียรพยายามค่อนข้างมากกว่าจะมาเป็นคนคนนี้นะคะกว่าจะมาเป็นเขาเหล่านี้นะคะอดทนมุ่งมั่นตั้งใจเจ็บปวดเสียใจผิดหวังหลายเรื่องหลายราวนะคะที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณเก็บเอาเรื่องเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนสอนจิตสอนใจสอนตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เอาชนะทุกๆปัญหาทุกๆอุปสรรคได้นะคะและบางสถานการณ์ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวคุณไม่โอเคคุณก็พร้อมที่จะเดินจากไปความรักก็เช่นกันค่ะถ้ามันเป็นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกโอ้มันไม่ไหวแล้วนะคุณก็ปล่อยคุณเป็นคนที่มีวิธีการจัดการความเครียดความทุกข์ได้นะคะดูแลตัวเองได้ปลอบใจตัวเองเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดถึงในเรื่องของความรู้สึกหรือความสัมพันธ์กับใครสักเท่าไหร่เอาจริงๆจังๆก็คือไม่ค่อยไปปรึกษาเรื่องหัวใจกับใครนะคะส่วนใหญ่ก็คิดเองตัดสินใจเองเครียดเองร้องไห้เองอะไรอย่างเงี้ยก็คือจบไปนะคะเศร้าก็เศร้าให้สุดไปแล้วคุณก็ลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ได้นี่คือคุณนะคะถ้าใช่คุณไปฟังต่อถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรนะคะไปดูซิว่าเรากำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตเราคะใช้ไพ่สำรับใหม่นะคะดูสิเราก็จะไปดูกันนะคะว่าอย่างไรอะไรแบบไหนยังไงนะคะเราจะไปดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตเราดูสิขอให้เพื่อนๆได้คำตอบที่ตรงใจด้วยนะคะให้นานนิดนึงนะคะเพื่อนๆหลับไปแล้วนะคะเราจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตเรามาไปลุ้นกันพูดจริงจังเหมือนจะไปลบอ่ะไปดูสิใบแรกของเราจัดถ้วยนะคะต่อมา3ถ้วยเย้ฉลองฉลองควีนดาบ8ดาบ The Magicianเจ็ดไม้หกไม้เย้อะอารมณ์ประมาณว่าไปเชียร์มวยนะคะแล้วก็มีสตริงโอเคคิงดาบอีกแล้วสิบไม้งานค่ะคุณขา
สิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณก็คือเรื่องของงานนะคะโดดเด่นมากๆงานทั้งที่งานทั้งที่ไม่ใช่เอาใหม่งานทั้งที่งานที่แบบถนัดแล้วก็ไม่ถนัดเป็นงานที่ถนัดและไม่ถนัดนะคะจะเข้ามาในชีวิตคุณการงานจะโดดเด่นมากๆในช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรโปรเจกต์ไหนมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงด้วยความสามารถด้วยความพยายามด้วยความขยันหมั่นเพียรนะคะแล้วก็งานไหนที่มันเป็นงานที่จะต้องวิ่งเต้นไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้อยู่นิ่งๆก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงเจ้าค่ะบอกเลยว่าดีงามพระรามเก้านะคะไพ่งานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาสาธารณชนนะคะไม่ว่าจะทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงในเรื่องของการเจรจาภาคีนะคะไม่ได้มองว่าก็เป็นช่วงที่ดีค่ะช่วงนี้คุณจะมีเซนส์นะคะบางสิ่งบางอย่างบางครั้งบางครานะคะคุณจะรู้คุณจะเห็นว่าเฮ้ยคนเนี้ยหวังดีกับคุณนะคนเนี้ยเข้ามาได้หวังดีกับคุณนะคุณจะรู้คุณจะเห็นแล้วคุณจะเหมือนกับว่ามีเซนส์แล้วก็มองคนออกในช่วงนี้นะคะมีทางเลือกมีช้อยมีอะไรต่างๆเข้ามามากมายในชีวิตคุณคุณอาจจะแบบหลากหลายอะช่วงเนี้ยอาจจะไม่ใช่แค่งานเดียวที่คุณต้องทำอาจจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตคุณที่คุณจะต้องไปเคลียร์ไปสะสางไปจัดการให้มันลงตัวแล้วมันจะเกิดความสำเร็จเกิดความสมหวังเกิดการเฉลิมฉลองขึ้นกับคุณนะคะส่วนใครที่อยู่ในช่วงที่กำลังหาทางออกให้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินการเงินการงานการเริ่มต้นชีวิตในด้านอื่นๆก็จะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นกับคุณนะคะอย่ากังวลใจไปเลยค่ะปัญหาอะไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องจบมันก็จำเป็นที่จะต้องจบลงนะคะมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างใบเตยมองว่าคุณก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบไม่ได้ไปแคร์ทุกคนต้องว่าอย่างเงี้ยคุณจะมีความมั่นใจมีความเด็ดขาดในช่วงนี้นะคะก็คือแบบจะแคร์เท่าที่จำเป็นน่ะคนไหนไม่ควรแคร์ไม่สนใจก็ไม่สนใจเลยเป็นช่วงที่แบบพอใจกับการใช้ชีวิตในรูปแบบนี้ในแบบฉบับของคุณในเวอร์ชันนี้ที่เป็นคุณนะคะงานสำเร็จแน่นอนค่ะ6ไม้ขึ้นมากับ3ถ้วยมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะแล้วก็น่าจะได้ทำหลายจ็อบหลายงานมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณหลายทางเลยนะคะช่วงนี้แบบแทบไม่ได้พักอะเรื่องการงานแทบไม่ได้พักเลย1เดือนไม่เกิน3เดือนหรือ1สัปดาห์นะคะจริงๆแล้วคุณน่ะเป็นคนทำงานเก่งนะเป็นคนทำงานเก่งไม่ว่าจะหยิบจับอะไรมันก็สำเร็จเสมอนะคะเดทนะคะบางคนอาจจะทำงานที่โรงพยาบาลก็ได้หรือทำงานอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะ2เหรียญอัศวินดาบแล้วก็มี9ถ้วยนะคะเนี่ยเหมือนคุณพอใจกับการใช้ชีวิตในมิตินี้นะหรือสถานที่ตรงนี้ถ้ามันรู้สึกอึดอัดไม่ได้ว่าคุณพร้อมที่จะหันหลังให้แล้วก็เดินจากไปนะคะหากคุณได้ตัดสินใจอะไรแล้วคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดหากคุณบอกว่าไม่เอาก็คือไม่เอาเลยนะคะเป็นคนที่ถ้าได้รักก็คือรักมากถ้าได้เกลียดก็คือเกลียดแรงนะคะถ้าใครมาทำอะไรที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบคุณหรือแอบมานินทาใส่ร้ายป้ายสีคุณอะอย่าให้คุณได้ดุนะอย่าให้คุณได้พูดเพราะคำพูดของคุณอะสะเทือนตับไตไส้พุงนะคะโอ้โหคมกว่ามีดพูดเลยนะคะถ้าแบบเจอคุณด่าหรือเจอคุณพูดด้วยประโยคเจ็บๆเนี่ยโอ้โหหนาวนะคะจะหนาวหรือจะร้อนไม่รู้แหละนะแต่อย่าให้ได้พูดเลยนะคะเพราะคุณไม่ชอบไปว่าใครหรือไปรังแกใครก่อนหรือไปเอารัดเอาเปรียบใครก่อนอะถ้าไม่หนักหนาสาหัสจริงๆคุณจะไม่เอ่ยปากนะคะคุณจะไม่หลุดคำพูดอะไรออกจากปากคุณเลยเพราะว่าคุณจะแคร์เท่าที่จำเป็นอะไปเลยว่าอาจจะดูแรงนะอาจจะดูแรงแต่มันเป็นอะไรที่มันตรงไปตรงมาแล้วมันก็ชัดเจนดีก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะบางคนอาจจะรับไม่ได้ในความตรงของคุณนะคะมันก็ไปแก้อะไรเขาไม่ได้เนาะของเราก็แก้ได้เท่าที่เราจะแก้ก็แล้วกันอะไรที่เป็นจุดบกพร่องอะไรที่เป็นข้อไม่ดีนะคะก็ค่อยๆปลดค่อยๆแก้ไปใครที่ทำงานโรงพยาบาล นะคะโรงพยาบาลมูลนิธิเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะหรือว่าเป็นงานที่จะต้องใช้ภาษานะคะงานที่ต้องดีลกับต่างแดนต่างชาติต่างภาษาหรืองานที่จะต้องเดินทางบ่อยๆตัวแทนเซลล์ประกันชีวิตอะไรพวกนี้นะคะหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับ
ของมีคมนะคะเครื่องจักรขนาดใหญ่มีดนะคะอยู่ในครัวเป็นเชฟก็ได้หรือว่าแพทย์สัญญกรรมอะไรพวกนี้นะคะหรือเป็นงานที่จะต้องใช้เครื่องจักรนะคะช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยสักนิดนึงนะเพราะว่างานคุณจะเยอะเป็นพิเศษ10ไม้ขึ้นมากับ6ไม้7ไม้บอกเลยว่าเหนื่อยแต่จะประสบความสำเร็จเพราะว่า6ไม้ออกมาการันตีแล้วนะคะประสบความสำเร็จแน่นอนอย่ากังวลใจไปเลยค่ะให้คุณทำใจสบายๆนะคะสิ่งดีๆความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณการเงินการทองช่วงนี้อาจจะรายจ่ายเยอะสักนิดนึงนะคะอาจจะเข้าซ้ายจ่ายขวาก็ให้ระมัดระวังเอาแล้วก็ให้คุณทำบุญเยอะๆนะคะสวดมนต์นะคะบทสวดทั่วไปค่ะหรือไม่ก็ย้ำนะคะเน้นย้ำเป็นพระคาถาเงินล้านก็ได้บทนี้เสริมในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ให้คุณทำบุญเสริมเอานะคะเป็นการบริจาคเป็นอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทำแล้วเราสบายใจทำได้เลยนะคะหรือคุณจะสวดมหาจักรพรรดิเพื่อปรับภพภูมิก็ได้ชินบัญชรก็ได้แล้วก็แผ่เมตตาทุกครั้งที่คุณสวดมนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะชีวิตจะได้ราบรื่นราบรื่นนะคะส่วนอะไรที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคก็จะได้สิ้นสุดลงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณจะมีเซนส์แล้วก็คุณจะมีอำนาจในการคิดในการตัดสินใจแล้วก็เด็ดขาดมากขึ้นสิ่งที่คุณจะไปดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณก็คือความสำเร็จการเฉลิมฉลองการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการได้อวยยศนะคะหรือบางคนก็ผลงานเป็นที่ยอมรับเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาสาธารณชนอย่างที่บอกไปเหนื่อยนิดนึงแต่ดีนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในรูปแบบนี้นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะเพื่อนๆตอบโจทย์อยู่นะไปดูใบสรุปกันใบสรุปพูดถึงเรื่องของการฟังนะคะให้คุณฟังเยอะๆฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังเสียงสัญชาตญาณนะคะหรือจิตใต้สำนึกของคุณเองคุณจะได้รู้นะคะว่าสิ่งที่ควรจะเป็นไปหรือชีวิตควรดำเนินไปในทิศทางไหนนะคะเหมือนจะรู้คำตอบอ่ะหนึ่งเลยคือคุณจะต้องนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะแล้วคุณจะได้คำตอบดีๆอาจจะไม่จำเป็นต้องไปถามคนอื่นหรือปรึกษาใครก็ได้คำตอบอาจจะอยู่ที่คุณเองก็ได้เป็นคำตอบจากตัวคุณเองก็ได้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆที่เลือกกลุ่ม2เด็ก2โชคดีและมีความสุขเจอกับใบเตยคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเจอกับใบเตยที่นี่ที่เดิมนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะเราก็จะมาเล่นพีคคาร์ดกันนะคะวันนี้มาในหัวข้อนี้นะคะเร็วๆนี้คุณกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเราก็จะมาเล่นพีคคาร์ดกันค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามใบเตยกดติดตามก่อนนะคะส่วนใครที่กดติดตามแล้วใบเตยขอบคุณมากๆเลยทุกๆการรับชมรับฟังขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนใบเตยในทุกๆวันนะคะเราก็จะไปดูกันค่ะเพื่อนๆว่าช่วงนี้เราจะไปดึงดูดเอาสิ่งใดเข้ามาในชีวิตเรานะคะไปดูกันเลยมิสซันชายนะคะเช็คพลังงานลูกเต๋าก่อนแล้วค่อยไปดูกันว่าเราจะไปดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตเราเรื่องดีๆหรือเปล่าไปดูกันเลยรูปคนร้องไห้น้ำตาซึมนะคะ5นิ้วแล้วก็มีพี่แว่นแล้วก็มีลูกโป่งมีแอปเปิ้ลแล้วก็มีต้นมะพร้าวนะคะแล้วก็มีดอกไม้มีแม่เหล็กแล้วก็มีจรวดไปเช็คเพื่อนๆกลุ่ม3เด็ก3ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเช็คพลังงานเราสิว่าเราเป็นยังไง5ไม้5ถ้วย55 55คืออะไรหัวเราะใช่ไหมไม่ใช่แล้วค่ะใบเตย55ก็คือสัญลักษณ์บางอย่างของคุณนี่แหละนะคะ The Moon บางคนอาจจะเกิดวันที่5บางคนอาจจะเกิดเดือน5หรือบางคนอาจจะเกิด
อลามีเลข5อยู่เกี่ยวไปเนี่ยสัญลักษณ์ก็แล้วกันนะคะมีเลข5นี่แหละนะเสร็จดาบเดอะฟูคุณอยู่ในราศีมีนก็ได้นะคะราศีมีนราศีกันราศีเมถุนอะไรพวกเนี้ยนะธาตุน้ำธาตุลมมีนกรกฎเอ้ยไม่ใช่เมถุนตุลกุมนะคะมีนกรกฎพิจิกด้วยก็ได้คุณเป็นคนที่มีหลายมิติเนาะบทจะอ่อนไหวเปราะบางก็อ่อนไหวเปราะบางเปราะบางนะคะบทจะนิ่งบทจะเงียบก็เงียบเฉียบนะคะเงียบมากสันโดษนะคะเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวอาจจะมูเตลูก็ได้นะกลุ่ม3เด็ก3อาจจะเป็นสายมูก็ได้นะคะอ่อนไหวง่ายแล้วก็เป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนเดาไม่ถูกเดาคาดเดาอารมณ์คุณไม่ถูกนะคะคุณน่ะเป็นคนมองคนออกแต่คนอื่นน่ะมองคุณไม่ออกคุณอาจจะเป็นสายมูเตลูนะคะบางคนชอบนั่งสมาธิบางคนชอบสวดมนต์บางคนอาจจะมีความอ่อนไหวนะคะหรือมีซิกเซนก็ได้แล้วก็บางคนก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆกลุ่ม3เด็ก3เป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกอะอย่างที่บอกว่าคนอื่นอะเขามองคุณไม่ออกแต่คุณอะมองคนอื่นออกนี่คือคุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีอดีตมีความคิดที่ชอบล้ำลึกชอบหวนไปถึงคืนวันเก่าๆอะคุณชอบคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วคุณเป็นคนจิตใจดีค่ะแล้วก็เป็นคนฉลาดทันคนมีมุมที่ร่าเริงสดใสมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งน่ารักเหมือนเด็กๆบางมุมก็หัวร้อนใจร้อนนะคะคืออารมณ์เหมือนน้ำอ่ะขึ้นลงๆอารมณ์เหมือนน้ำขึ้นลงๆแต่จิตใจดีค่ะไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครเลยนะคะแต่บางทีอาจจะดูหัวร้อนไปบ้างแค่นั้นเองนะคะแต่มุมที่มีเสน่ห์ก็เห็นนะเสน่ห์ล้นจนแบบเป็นพิษกับคุณก็ได้นะคะสำหรับกลุ่ม3เด็ก3ประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะจะคนจะมาขอคำแนะนำมาขอคำปรึกษาคุณเยอะแต่เวลาที่ตัวเองมีปัญหาปรึกษาใครไม่ได้ปรึกษาตัวเองร้องไห้กับตัวเองอะไรอย่างนี้ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะนี่คือคุณนะถ้าใช่ลักษณะของคุณเราก็จะไปดูต่อนะคะว่าเร็วๆนี้เราจะไปดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตเราคะไปดูสิหลับไปแล้วนะคะหลับไปแล้วค่ะเดทใบแรกเลยนะคะสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่วันนี้ควีนดาบกับเดทออกมาทุกกองเลย7ถ้วยอัศวินไม้6ไม้8ดาบ7ไม้4ดาบแล้วก็มี3ดาบด้วยมี Queen of Wands ด้วยคุณกำลังจะดึงดูดเอาความหลากหลายนะคะเข้ามาในชีวิตความหลากหลายในที่นี้คืออะไรอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การงานการเงินคนใหม่ๆสังคมใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้หากคุณมีประเด็นมีปัญหาเรื่องความรักเรื่องหัวใจนะคะ 30% ที่เข้ามาฟังคลิปนี้ที่เลือกกลุ่ม3
อาจจะมีประเด็นปัญหาเรื่องหัวจิตหัวใจอยู่ในสถานการณ์ที่เจ็บปวดรวดร้าวโดนตรึงแล้วก็โดนดาบทิ่มที่กลางใจนะคะถ้าคุณกำลังพบกับสถานการณ์นี้อยู่ใบเตยเห็นการตัดสินใจนะคะเหมือนคุณจะหันหลังให้กับความเจ็บปวดนั้นแล้วนะคะคุณกำลังจะปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์จากความเจ็บปวดจากความเศร้าจากความเหนื่อยหน่ายทั้งหลายทั้งปวงนะคะมันอาจจะพูดถึงเรื่องของการงานก็ได้ความรักก็ได้การเงินก็ได้เรื่องไหนก็ตามที่ทำให้คุณทุกข์ใจเสียใจนะคะตอนนี้คุณกำลังจะปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากพันธนาการที่มันรัดคุณนะคะผูกคุณไว้ไม่ให้คุณไปไหนคุณกำลังจะหันหลังให้กับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับคุณแล้วนะคะไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะอยู่กับคุณมานานสักแค่ไหนคุณจะมีทางออกจะมีทางเลือกและคุณจะตัดสินใจเลือกทางเดินที่ถูกที่สุดให้กับตัวเองนะคะถ้าเป็นเรื่องการงานคุณก็จะแก้ไขสถานการณ์ที่ยากๆแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ถ้าเป็นเรื่องของหัวใจคุณก็จะเอาชนะความเจ็บปวดความทุกข์ความเศร้าหมองเหล่านั้นไปได้ถ้าเป็นเรื่องของการเงินก็จะมีช่องทางการรับเงินใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณเป็นคนฉลาดค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามไม่ได้มองว่าคุณคิดมาดีแล้วแหละก่อนที่คุณจะตัดสินใจคุณคิดมาดีแล้วคุณทบทวนมาดีแล้วแล้วคุณก็เชื่อมั่นว่าทางเลือกที่คุณเลือกจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะเพื่อนๆ10ไม้การงานก็หนักอยู่นะคะ8ถ้วยเนี่ยมันเหมือนคนที่แบบอยากหันหลังให้กับสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเลือกทางเดินใดก็ตามนะคะคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะทั้งการเงินการงานนะคะความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามนะคิงดาบขึ้นมาทุกรอบเลยเพื่อนๆเด็ก3กลุ่ม3ก็จะมีอำนาจในการคิดในการตัดสินใจนะคะหลังจากที่เคลียร์ปัญหาต่างๆสิ้นสุดตรงแล้วนะคะจะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็ถือว่าจบเพื่อเริ่มนะคะจบสิ่งเก่าๆเพื่อเริ่มสิ่งใหม่คุณจะไปดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณไม่ต้องห่วงนะคะอะไรที่มันเป็นวิบากกรรมเป็นกรรมที่มันเคยเกิดขึ้นกับเรามันกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเชื่อมั่นเชื่อใจนะคะเชื่อมั่นเชื่อใจตัวเองค่ะนะอย่าไปคิดอย่าไปคาดหวังหรืออย่าไปมองเรื่องลบๆอย่าไปขยายปัญหาให้มันใหญ่โตมโหฬารให้ปัญหามันเป็นแค่ปัญหาให้มันอยู่เท่าเดิมอย่าไปขยายมันเพิ่มนะคะถ้าวันนี้คุณยังหาทางออกไม่ได้ใบเตยเชื่อมั่นว่ายังไงคุณก็จะต้องหาทางออกได้อยู่ดีอ่ะคุณฉลาดอ่ะแล้วคุณมีไฟมีแรงบันดาลใจในการทำชีวิตให้สดใสอ่ะให้สว่างให้เป็นคนที่แบบพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อยู่เสมออ่ะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดใบเตยเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆเด็ก3กลุ่ม3จะเจอทางออกที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะจบปัญหาเก่าๆปัญหาเรื้อรังอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาลงไปได้หรือบางท่านนะคะอาจจะทำงานที่เป็นแบบแพทย์หมอพยาบาลทำงานที่โรงพยาบาลหรือบางคนนะคะก็อาจจะอยู่ต่างประเทศเป็นคนไทยหรือเป็นคนที่แบบไม่ได้อยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเองไปแสวงโชคต่างแดนต่างถิ่นอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่จะมีโชคมีลาภเกิดขึ้นกับคุณนะคะแค่คุณยึดมั่นในคุณงามความดีสิ่งดีๆที่คุณทำผลตอบแทนออกมาดีแน่นอนนะคะนี่คือสิ่งที่ใบเตยเห็นตรงนี้นะคะช่วงนี้ทำบุญเสริมนะทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคลงศพผ้าห่อศพไถ่ชีวิตโคกระบือนะคะรักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะช่วงนี้อาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่เป็นวิญญาณสัมภเวสีหรืออะไรก็ตามมาติดตามเราอยู่เพื่อมาขอผลบุญจากเราอ่ะมันทำให้เราชีวิตเรามันมีปัญหามีอุปสรรคนะคะเพราะฉะนั้นก็เผื่อแผ่เมตตาให้เขาเหล่านั้นด้วยกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เขาด้วยนะคะคุณอาจจะฝันถึงอะไรก็ไม่รู้อ่ะบางทีฝันเห็นผีบางคนฝันแปลกๆก็ได้สำหรับกลุ่ม3เด็ก3ช่วงนี้นะคะ
เหมือนเซนส์คุณแรงแล้วคุณไปดึงดูดเอาสิ่งเหล่านี้มาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณฝันหรือคุณมีเซนส์หรือมีสัญญาณบางอย่างบอกว่าเขาเหล่านั้นมาขอส่วนบุญคุณอ่ะคุณก็ไปทำบุญให้เขาซะนะคะเหมือนเขาสื่อสารกับคนอื่นไม่ได้เขาก็มาหาคุณอ่ะนี่คือสิ่งที่ใบเตยเห็นตรงนี้นะคะโอเคใบสรุปของเรามิสซันชัยนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นความมืดเป็นสีเทาๆหรือเป็นอะไรก็ตามที่คุณมองไม่เห็นทางออกนะคะคุณจะพบแสงสว่างอ่ะเป็นเดอะซันน่ะนะคะคุณจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อใจตัวเองศรัทธาตัวเองอย่างแรงกล้าแล้วช่วงนี้ให้เชื่อตัวเองนะเซนส์แรงมากๆแล้วจะไปดึงดูดเอาสิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาในชีวิตด้วยให้ระมัดระวังคำพูดหรือการไปในสถานที่อัคโคจรนะคะหรือการเดินทางในยามวิกาลอันนี้ให้ระวังนิดนึงนะคะก็อย่างที่บอกว่าให้ไปทำบุญเยอะๆนะคะขอให้เพื่อนๆกลุ่ม3เด็ก3โชคดีค่ะเจอกันไปในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ